แต่ว่ามาในคราวนี้ครับอเมริกาเนี่ยได้มีการพัฒนาระเบิด GBU 72อิสอาออเลนั้นได้มีการไปขอซื้อระเบิดแบบนี้มาครับเมื่อประมาณในช่วงปี2021ดังที่กล่าวมาในข้างต้นเพื่อนำมาเล่นงานเป้าหมายใต้ดินของกลุ่มนรกฮามาสโดยเฉพาะพวกเครือข่ายอุโมงค์ทั้งหลายแล้วข้อดีสำหรับระเบิดในตระกูล GBU เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพวกบังเกอร์บัตเมันดีอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่ามันจะไม่ไปสร้างความเสียหายสาหรับ พลเมืองชาปาริเตายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหากว่าเขาเน้นเป้าหมายที่มันอยู่ในใต้ดินแล้วครับคือแรงระเบิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากภายในจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภายนอกเว้นแต่ว่าความลึกของมันเนี่ยนะครับมันไม่มากถ้าตรงนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของฐานล่าของตึกมันก็อาจจะเป็นเหตุทําให้ตึกต่างๆนะั้นซุดตัวลงมาได้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นทางด้านข่าวสารวงการทหารนะครับนำมาเสนอกันทีนี้ข่าวตรงนี้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็ที่ชนวนกาซาครับหลังจากที่อิสราเอลนั้นมีการเปิดฉากปฏิการโจมตีทางอากาศหรือที่เราเรียกว่า Air ์สไตล์นะครับ ทีนี้การโจมตีทางอากาศนั้นมันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มนักรบฮามาสนี่นะฮะได้ทําการลุกฮืนะครับ,รข,รบข้ามภูมิแดนจากกาซามายังที่อิสราเอลนักรบฮามาสได้มีการกระทําที่ดูแล้วไม่ดีเลยครับต่อพลเมืองชาวอิสราเอลสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าผู้นําของอิสราเอลนะครับนายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้น ได้มีการประกาศก้าวเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไปทำลายล้างฮามาตให้สิ้นซากโดยมีการประกาศทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบนั่นก็คือการใช้กองกำลังภาคพื้นดินนะครับลุกคืบเข้าไปแต่ก่อนที่จะมีการใช้กองกำลังภาคพื้นดินลุกคืบเข้าไปนะครับสิ่งที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะก็มีการเตรียมการมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั่นก็คือการไปปูพรมโจมตีโดยอาศัยเครื่องบินขับไล่ 3ประเภทหลักครับก็จะมี F16 F15 และ F35 สิ่งที่อิสราเอลกำลังกระทำนะในช่วงเวลานั้นครับตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่29ตัวตุลาคมเขาได้มีการใช้ระเบิดในรูปแบบต่างๆนะครับเข้าไปบอมมันก็จะมีระเบิดประมาณ2ประเภทครับที่อิสราเอลเนี่ยเข้าไปเล่นงาน 1. ก็คือระเบิดประเภทที่มาสร้างความเสียหายบริเวณพื้นผิว ของแผ่นดินนั่นหมายถึงว่ากลุ่มอาคารศูนย์ประชาการคลังแสงอาวุธอิสราเอลก็จะมีการใช้พวกระเบิดความแม่นยำสูงที่เราเรียกว่าระเบิดติดตั้งชุดคิดเจแดมน้ำหนักของระเบิดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะนำระเบิดรุ่นไหนมาใช้เช่นตระกูลมาร์ก82 83 84ก็จะมีน้ำหนักนะครับที่ไล่เลียงกันไป500ปอนด์1 0 0 0ปอนด์และนะครับแลวก็2,000ปอนด์ แล้วก็นํามาประกอบกับชุดคิดเจดมจากระเบิดที่ไม่ค่อยมีความแม่นยําม,มากนะักก็จะกลายเป็นระเบิดที่สามารถตกสู่เป้าหมายด้วยความแม่นยําเพราะว่าชุดคิดเจดมนั้นมันจะมีการติดตั้งระบบนาทางที่เรียกว่า GPS จะส่งระเบิดนะครับลงสู่เป้าหมายเนี่ยได้อย่างแม่นยําอิสราเอลก็จะมีการใช้พวกระเบิดเจดมในลักษณะเช่นนี้นะครับก็มาโจมตีเป้าหมายบนพื้นดิน ซึ่งเราก็จะเห็นว่าพวกซากตึกต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะมันก็เป็นผลพวงมาจากระเบิดเจดแดมทั้งนั้นเลยครับหากว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขามองว่ามันเป็นศูนย์ปฏิการของนักรบฮามาสทีนี้มันมีระเบิดอีกตูวหนึ่งครับที่ผมกําลังจะพูดถึงในคลิปนี้แต่พวกระเบิดประเภทบังเกอร์บัสเตอร์นั้นจะเน้นทําลายเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินซึ่งหมายความว่าเวลาที่ต้องการใช้ระเบิดประเภทนี้ครับ มันก็จะต้องใช้เครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงสามารถแบกน้ำหนักอาวุธได้หนักมากนั่นก็คือความสามารถของการใช้เครื่องบินแบบ F15 F16 ดูแล้วไม่น่าจะเข้าถึงระเบิดตรงนี้ได้ครับเพราะว่าลูกระเบิดของมันเนี่ยนะครมีน้ำหนักค่อนข้างจะมากกว่าระเบิดตัวแรกๆอยงที่กล่าวมานข้างต้นอย่างพวกระเบิดประเภทเจแดมนะครับอย่างเต็มที่เลยหัวลบเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน2,500ปอนด์ แต่ว่าระเบิดประเภทบังเกอร์บัสเตอร์ครับมันจะต้องมีน้ำหนักหลายเท่าตัวเลยครับบางทีเนี่ยอาจจะมากถึงหลักหมื่นปอนด์วยซ้สาไปแต่ระเบิดที่อิสราเอลมีการนํามาใช้นั้นก็จะเป็นระเบิดในตระกูล g v u 72ซึ่งถือว่าเป็นระเบิดตัวใหม่แล้วครับที่มีการเปิดเผยกันมาตั้งแต่ปี2021ก็คือเมื่อประมาณ2ปีก่อนระเบิดประเภทนี้ครับมันจะทําการเจาะพื้นแผ่นดินลงไปก่อนครับ ก็เรียกว่าลึกหลาย10เมตรเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเมื่อมันทําการเจาะพื้นแผ่นดินลงไปแล้วนะครับมันจะมีหัวลบเนี่ยสประเภทครับประเภทแรกเนี่ยก็คือเข้าไปเจาะบังเกอร์บริเวณด้านบนแล้วก็เมื่อบังเกอร์มันถูกทําลายแล้วครับลูกที่2นะครับมันก็จะมีหัวลบเนี่ยทะลวงลงไปแล้วก็เกิดการระเบิดภายในนี่คือหลักการทํางานของระเบิดประเภท GBU Bunker Buster ทั้งหลายอิสาราเอล ได้มีการใช้ระเบิดประเภทนี้นะครับนำมาเล่นงานเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินของกลุ่มนรบฮามาสแล้วระเบิด GBU-72 ที่อิสเอลนำมาใช้นั้นซึ่งถือว่าเป็นการนำมาใช้เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ใช้เป็นของจริงเพราะว่าระเบิดแบบนี้นะครับผู้ผลิตเนี่ยก็มาจากอเมริกามันก็ต่อยอดมาจากระเบิด GBU-28 นะครับชื่อดังที่เล่นกันตั้งแต่ในสงครามอัฟกันิสฐานสงครามอิรักนั่นเองครับ อเมริกาเนี่ยนะฮะได้มีการใช้พวกเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เช่น B-2 หรือว่า F-15E นะครับทำการติดตั้งระเบิด g v u 2 8ครับแล้วก็มาบอมใส่บังเกอร์ใต้ดินนะครับของกลุ่มนักรบที่ซุกซ่อนอยู่ในทะเลทรายหรือว่าในเขตเมืองแต่ว่ามาในคราวนี้ครับอเมริกาเนี่ยได้มีการพัฒนาระเบิด g v u 7 2อิสอราเอลนั้นได้มีการไปขอซื้อระเบิดแบบนี้มาครับเมื่อประมาณในช่วงปี2000 21ดังที่กล่าวมาในข้างต้นเพื่อนำมาเล่นงานเป้าหมายใต้ดินของกลุ่มนรบฮามาสโดยเฉพาะพวกเครือข่ายอุโมงค์ทั้งหลายแล้วข้อดีสำหรับระเบิดในตระกูล GBU เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพวกบัง k e r b ์บัสเมันดีอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่ามันจะไม่ไปสร้างความเสียหายสำหรับพลเมืองชาปาเลตายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหากว่าเขาเน้นเป้าหมายที่มันอยู่ในใต้ดินแล้วครับคือแรงระเบิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากภายใน จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภายนอกเว้นแต่ว่าความลึกของมันเนี่ยนะครับมันไม่มากถ้าตรงนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของฐานล่ากของตึกมันก็อาจจะเป็นเหตุทําให้ตึกต่างๆนะั้นซุดตัวลงมาได้ครับทีนี้อิสเอลนะครับก็ได้มีการไปเรียนรู้การใช้ระเบิด GPU 28มาก่อนนะครับที่มาจากกองทัพอากาศสหรัฐจนกระทั่งนะครับก็มาสู่การพัฒนาโปรแกรมสําหรับ GPU 72 อิสราเอลนั้นได้มีการใช้ระเบิดแบบนี้นะครับเป็นชาติแรกอเมริกายังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีการผลิตออกมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าการผลิตออกมานั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่ามันตกเป็นข่าวเมื่อประมาณปี2021เพราะว่าอิสราเอลเขาต้องการระเบิดแบบนี้มาใช้ยอยู่แล้วนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ครับอิสราเอลเนี่ยก็จะมีการผสมผสานใช้ทั้งระเบิดประเภทเจแดมแล้วก็ระเบิดประเภทบังเกอร์บัสเตอร์นะครับ ไปเล่นงานที่ฉนวนกาซาความสําเร็จของอิสราเอลเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยกองทัพอากาศสหร,รัฐพวกเขาเคยได้มีการประกาศความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับการทดลองระเบิด GBU-72 มาก่อนคือในช่วงเวลานั้นครับอเมริกาเนี่ยได้ทําการติดตั้งระเบิดประเภทนี้กับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้สําเร็จแล้วก็หย่อนลงมาครับรบริเวณใต้ดินเนี่ยมันก็สามารถไปเจาะคอนกรีตลึกที่มีความหนาได้ หัวลบก็เป็นแบบ2แบบเะครับเจาะเกราะทะลุทะลวงแล้วก็ระเบิดภายในซึ่งระเบิด g p u 7 2นั้นมองได้ว่ามันเป็นการพัฒนาครับเพื่อเอาชนะความท้าทายเกี่ยวกับเป้าหมายที่มันลึกลงมากแล้วก็เป้าหมายที่มีความแข็งแกร่งออกแบบมาใช้สำหรับการติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกาเนี่ยเขาต้องการใช้ระเบิดประเภทนี้ครับไปทำลายอุโมงค์แต่อิสราเอล ก็ต้องการมาเล่นงานอุมโมงของกลุ่มฮามาตเพราะฉะนั้นอิสราเอลพวกเขาก็มีเครื่องบิน F15 อยู่แล้วครับก็ได้อาศัย F15 นะครับไปทำลายอุมโมงใต้ดินส่วน F16 กับ F35 ก็ติดตั้งพวกระเบิดเจดแดมธรรมดานี่ยนะครับก็ไปเล่นงานเป้าหมายบนผาาพื้นดินอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ